กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นแล้วก็ใครอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่นี่แหละติดต่อเรื่องของการงานเองก็ตามนะคะ3ตัวท้ายส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างนะรีบส่ง SMS มาที่422-1606นั่นเองขอใช้สิทธิ์ค่ะท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะฮะลายเซ็นก็ได้รับแล้วก็รวมถึงท่านใดอยากทราบเรื่องของประชาชนก็ส่งเข้ามาหรือเบอร์โทรเนี่ยอีกทางออกนึงเอาไปใช้เพื่อประโยชน์แหละเรื่องของเบอร์ที่สามารถเลือกให้ใหม่หรือเป็นยังไงในขณะนี้ง่ายๆค่ะนี่แหละค่ะต้องรีบส่งเข้ามานะแล้วมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันด้วย3ท่านผู้โชคดีมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะส่งกันมาเยอะมากนะครับนะฮะคุณทรงทรัพย์ทะเบียนรถค่ะ1883เป็นอย่างไร1883เรื่องราวของทะเบียนรถนะครับนะฮะ1883รถคันนี้ค่อนข้างที่นะฮะจะมีเน้นหนักเรื่องของการเจรจาการค้าถ้ารถคันนี้ใช้เชิงการค้าเชิงพาณิชย์ไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าเป็นงานประจำล่ะครับงานประจำจะมีโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาใกล้นะครับคุณทรงทรัพย์กับลายเซ็นนี้เลยครับส่วนใครที่จะไปร่วมพิธีผูกขวัญแม่นารถกันนะคะก็2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวลัยพันธ์เบอร์โทรศัพท์3ตัวท้าย258การค้าไม่ดีเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะเลขเนี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยก็เป็นส่วนนึงผมก็ลองว่าคุณวลัยพันธ์ในช่วงลักษณะที่จะต้องเจอกับเรื่องการเงินกับเรื่องการผันเงินในช่วงนี้เป็นอุปสรรคช่วงหนึ่งเพราะเหตุต้นผลในเรื่องของการลงทุนเพราะระยะนี้ดวงเขาว่าดวงเขาว่าดวงคุณดีไหมมันดีครับแต่สภาวะการเงินจะฝืดเพราะเหตุนะการผันเงินนั่นเองแล้วจุดผันเปลี่ยนของคุณเนี่ย258ถ้าเลขพวกนี้เอาไปใช้เรื่องทำร่วมกับคนอื่นไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าทำคนเดียวนะครับลงทุนคนเดียวเด็ดเดียวไปนะมีแต่ล้มกับล้มนะครับให้อยู่เบื้องหลังสักนิดนึงที่สำคัญให้นะทำบุญนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะคือน้ำดื่มที่เป็นน้ำหวานน้ำชนิดต่างๆนะครับหรือแม้แต่น้ำที่พระสงฆ์สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับนะคุณวลัยพันธ์จำอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะก่อนเข้าพรรษาเนี่ยลองทำดูแล้วจะดีนะครับจาก SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐนิชาค่ะกิจการรับจัดสวนที่กำลังทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างเลขโทรศัพท์616ลูกค้าเก่าของเดิมกำลังจะแวะเวียนมาเรื่อยๆฉะนั้นนะเอาอกใจเขานิดนึงยิ้มเยอะๆนะครับหน้าไม่ยิ้มหน้าบึ้งตึงไม่เหมือนน้องม้วยน้องม้วยยิ้มตลอดนะครับนะต้องยิ้มบ่อยๆเพราะใบหน้าคุณยิ้มแล้วมีเสน่ห์แต่คำพูดคุณเสียงกันวาน616เนี่ยเปรียบเสมือนคนที่ใช้เบอร์นี้นะหมายถึงคุณณัฐนิชานะชื่อเปลี่ยนไปแล้วชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีเดี๋ยวออกแบบให้คุณควรจะต้องเพิ่มนะรอยเสน่ห์แรงบริการมากขึ้นแล้วที่สำคัญในช่วงขณะเวลานี้จะดีช่วงเดือนกันยาคล่องตัวเรื่องการเงินครับกับ616นี้เลขนี้ดีครับลายเซ็นนั้นไหมคะอาจารย์ได้ครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับแล้วก็3ท่านผู้โชคดีวันนี้ทั้งบรมครูพิพิราบนะรวมไปถึงหลวงปู่ทวดแล้วก็พระแก่ปุรุษี3ท่านใครจะเป็นผู้โชคดีรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณอาทิมาเพิ่งเรียนจบกำลังหางานจะได้งานเมื่อไหร่เบอร์นะคะลงท้ายด้วย101นะฮะเฉพาะเบอร์โทรหมายเลขก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิมาจะให้ลายเซ็นทีหลังผมบอกได้เลยว่าคุณ101เนี่ยครับเบอร์โทรที่คุณใช้เนี่ยกำลังจะได้งานในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ว่างานแรกจะไม่ประสบความสำเร็จงานที่2รื่นไหลดีครับเลยอยากให้คุณเนี่ยลองเผื่อเลือกไว้สักนิดนึงจะเรียกนะฮะจะได้การงาน2ที่ด้วยกันแต่งานไม่ตรงสายวิชาที่จบมาไม่ตรงกับเอกนั่นเองแต่ทำได้ไหมทำได้ในระยะต้นๆแต่งานที่2ดีครับตรงสเปคแล้วก็เงินดีด้วยที่มาลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขประชาชนเองก็ตาม SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงพรไพรินนะคะถามให้คุณพ่อค่ะหนูสารพ่อเหนื่อยมากๆพ่อจะมีโชคไหมคะถ้ากลัวพ่อเหนื่อยเนี่ยต้องเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อนักพ่อดูแลพ่อนะครับเป็นคนดีแล้วหนูพยายามนะฮะหนูเป็นหัวใจของพ่อเลยนะพรไพรินถ้าจะทำสิ่งใดก็ตามกับพ่อหอมพ่อแล้วก็บอกรักพ่อบ่อยๆนะแล้วพ่อก็โชคดีเพราะดูให้กำลังใจนั่นเองครับคุณแม่อย่าลืมด้วยนะหอมพ่อด้วย คุณแม่ห่างไปนานแล้วนะฉะนั้นแล้วคุณแม่คุณลูกเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันลองสิครับหัวใจพ่ออยู่ที่ลูกนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยเบอร์โทรศัพท์ค่ะ599เป็นยังไงบ้างครับครูลาย599ต้องเปลี่ยนแล้วเลยครับนะฮะไม่ใช่เลขไม่สวยเลขสวยแต่ว่าเลขนี้อาจจะเป็นตัวรองแล้วก็ลองหาเลข1นะฮะเลข1 1แล้วก็3นะครับเอามาเสริมเติมเต็มถ้ามีโอกาสเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมครูได้สิครับคุณลองใช้หมายเลขนี้นะฮะแล้วเอาไปติดต่อเจรจาแต่เป็นเน้นเรื่องการงานห้ามใช้กับเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วจะมีผลดีทันทีชัดชัยครับ
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเครื่องเทศเจริญชัยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะคะมี6424และ2207เหมาะกับอะไรแล้วก็ขอวิธีการบูชารกช้างด้วยค่ะโอเคครับ6424แสดงว่าวันนั้นมากิจกรรมไหว้ครูได้เป็นผู้โชคดีไป6424มีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องเจรจามิควรใช้เหตุเพราะว่าเนี่ยตัวแรงรับเรื่องหนี้ก็ว่าเคลียร์หนี้ได้ดีนะติดตามหนี้เคลียร์หนี้6424นี่แต่ถ้า2207เนี่ยเป็นการเจรจาเริ่มต้นกิจการที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำได้ฉะนั้น2207อิสระนะครับทำอะไรต่างๆนะฮะจะค้าส่งค้าปีกไปได้ดีไปด้วยสวยกับ2207ครับนะฮะบูชาลูกช้างง่ายมากเลยครับโดยนะมีโอกาสแล้วให้ขึ้นด้วยสีผึ้งแล้วก็อ้อยนะครับอ้อยก็ต้องเป็นอ้อยกว้านนะครับอ้อยกว้านเนี่ยจะอ้อยแดงอ้อยอะไรก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วก็รวมทั้งให้ใช้สับปะรด1ผลบูชาด้วยจะนะตำรับตำราเตโยธาก็บอกว่าจะเป็นมหาโชคมหาลาภทีเดียวดีใจด้วยที่ได้รับไปวันนั้นนะมาไหว้ผู้ประกำช้างนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขบัตรประชาชนเองก็ตามนะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดียังลุ้นกันได้อยู่นะรีบส่งข้อมูลมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม